สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำนะคะส้มตำไข่เค็มค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ไปปอกมะละกอกันก่อนเลยค่ะวันนี้มะละกอของพี่การเก็บมาจากสวนนะคะเป็นมะละกอพันธุ์แขกดำค่ะเพื่อนๆค่ะสดใหม่ปิ้งเพราะเก็บจากที่ต้นนะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูของพี่การแซ่บแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราปอกมะละกอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆใส่ถาดนะแล้วก็ขูดมะละกอเนี่ยให้เป็นเส้นๆแล้วก็แช่กับน้ำแข็งไว้นะคะเนื้อมะละกอเนี่ยเขาจะกรอบค่ะเวลาไปตำส้มตำแล้วจะอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะมะละกอนี่บางครอบครัวเขาก็จะใช้เฉาะเอานะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ชอบเลยนะแต่พอดีพี่การเฉาะไม่ไหวนะคะเพื่อนๆค่ะเอาแบบซอยแบบนี้เลยดีกว่าเนาะนะคะแล้วพี่การก็เอาน้ำแข็งใส่นะคะเดี๋ยวเขาจะได้กรอบค่ะพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทำการคั้นมะนาวสดเลยค่ะคั้นมะนาวไว้สักหนึ่งถ้วยนะคะมะนาวก็วันนี้ก็เก็บจากสวนของพี่การเองนะคะไม่ได้ซื้อวันนี้เอาของสวนมาทำนะคะวันนี้พี่การจะจัดถึงเครื่องนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็วันนี้พี่การจะไม่ใช้ถั่วลิสงคั่วนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แทนนะคะเพื่อนๆทำแบบไฮโซเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไข่เค็มแบบจัดหนักเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคั้นมะนาวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำมะเขือเทศต่อนะคะหั่นมะเขือเทศสีดาแบ่งครึ่งนะคะแค่2ซูกลูกนึงก็หั่น2ซีกพอนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่เละนะคะแต่เนื้อมะเขือเทศพันนี้เนื้อเขาแข็งอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆหวานกรอบอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆสีแดงสดเลยค่ะเพื่อนๆขานะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาหั่นถั่วฝักยาวนะคะมีการล้างทำความสะอาดหมดแล้วล่ะค่ะหั่นไว้อย่างเดียวนะคะทุกอย่างสะอาดหมดนะคะใส่ถ้วยแล้วพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราก็จะได้มาทำตำกันเลยค่ะเพื่อนๆนะคะสูตรก็มีนะคะมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศถั่วลิสงไข่เค็มน้ำปลาน้ำตาลมะนาวกุ้งแห้งพริกขี้หนูกระเทียมนะคะจัดแบบหนักๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไม่ได้ก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะแล้วก็ไข่เค็มนะคะเพื่อนๆค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทำไข่เค็มนะคะผ่าเป็น2ซีกนะคะแล้วก็เอาใช้ช้อนแคะเอาแต่เนื้อนะคะพอเราแคะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้มีดผ่าเป็น4ลูกหนึ่งผ่าเป็น4ชิ้นนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่การใส่4ลูกเลยค่ะนะคะแล้วก็นะคะใช้มีดผ่าอีกครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆลูกหนึ่งก็จะผ่า4ชิ้นนะคะต้องค่อยๆหั่นนะคะไข่แดงเขาจะได้คงรูปนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้นะคะก็เป็นอันเสร็จเครื่องปรุงทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะมาทำการตำเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะเราได้ไข่เค็มแล้วเนาะทุกอย่างก็เตรียมเครื่องเตรียมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจัดมาเลยค่ะครกนะคะกระเทียมพริกใส่ครกเลยก็ตำเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตามด้วยนะคะถั่วฝักยาวที่เราหั่นไว้นะคะเพื่อนๆ
แล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปตำพอบุบๆนะคะเพื่อนๆน้ำตาลปี๊บนะคะค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไป4ช้อนเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราชิมแล้วเราก็เติมอีกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเครื่องปรุงเพิ่มรสได้นะคะเราชิมก่อนนะคะแล้วก็ตำด้วยไข่เค็มนะคะเราใช้ครกนะคะแบบว่าตำไม่ต้องลงมือหนักนะคะใครตะล่อมนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวมะละกอลงไปนะคะตำด้วยมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะค่อยๆตำบุบๆนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องตำแรงนะคะเพราะว่าพริกกับกระเทียมเขาแหลกแล้วนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะตะล่อมนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะส้มตำไข่เค็มของพี่การนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนไปลองทำดูนะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆเลยแซ่บเลยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ